www.thaipbs.co.th มีแขกรับเชิญนะคะต้องเรียกว่าเป็นคนคุ้นเคยสำหรับเราเราเรียกกันว่าอาจารย์หญิงค่ะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อจริงไปแล้วเราบอกไม่ได้ฮะอาจารย์หญิงแนะนำตัวเองเนาะเพราะเสี่ยงนะเมื่อกี้เมื่ออ่านข่าวเบรกหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเขาเป็นผู้สมัครผู้สมัครใช่เขาบอกว่าห้ามเอ่ยชื่อผู้สมัครด้วยจะบอกหมายเลขก็ไม่ได้แต่เอาตอนนี้ไม่มีหมายเลขบอกพักก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็ปัจจุบันของอดีตไทยรักไทยอะไรอย่างนี้ได้ป่ะได้ไหมจะบอกยังไงแนะนำยังไงผมแล้วก็บอกด้วยนะฮะ เดี๋ยวคลองแคลงที่จะให้อาจารย์ชิมเนี่ยอันนี้เป็นเราออกตังเองนะฮะเราเตรียมจัดเตรียมให้กับท่านได้ข่าวว่าเด็ดมากเด็ดมากจนถึงขนาดว่าเรคคอมเมนต์ว่าต้องเอากลับไปชิมแล้วหลังจากนั้นจะต้องมาออเดอร์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเอาตอนนี้ชื่อก่อนค่ะเพราะว่าชื่อเปลี่ยนเดี๋ยวก็ไม่กล้าจะอ่านว่าแบบว่าหัวผิดค่ะก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการสำหรับชื่อใหม่กันเลยแล้วกันนะคะก็ลินทิพรค่ะวลินวัชระโรจน์ค่ะนี่ก็ชื่อยากอยู่อาจารย์หญิงคนเดิมเนี่ยแหละค่ะกลัวว่าชื่อธรรมดาโลกจะไม่จำอันแน่อันแน่เพราะว่ายากยิ่งจำสมัยอาจารย์ฮิตมาถึงแบบเฮ้ยกิตติแล้วแกส่งมาให้ผมนะแล้วแกบอกเฟซจริงปะวะเฟซจริงปะผมบอกน่าจะจริงนะพี่เสร็จแล้วอาจารย์พิทก็บอกว่าเป็นใกล้เลือกตั้งแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อแล้วคนจะจำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คนจะจำความห้าวได้มากกว่าอันนั้นที่เป็นพรนี่ความหมายคืออะไรฮะแปลว่าปราชญ์ผู้มีปัญญาค่ะก็จริงๆก็เปลี่ยนด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพก็ป่วยมาสักเป็นปีได้นะคะแล้วก็การรักษาก็แล้วเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยแบบว่าวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จตามความเชื่อคนไทยสายมูเนาะก็เลยอาจจะเป็นโหราศาสตร์บ้างเข้ามาจับกันแต่ว่าก็อุดมการกับหลักการก็ยังเป็นอาจารย์หญิงคนเดิมค่ะนะฮะเพราะว่าเราก็เรียกอาจารย์หญิงเหมือนเดิมได้ค่ะอาจารย์หญิงนี่จะคุ้นกว่าวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาอย่างอาจารย์พีก็จะบอกอาจารย์หญิงแต่งงานเมื่อวะอะไรแบบโอ้ข้อมูลอาจารย์พีที่แบบแกพุ่งพลาดมากครับแต่ว่าหลายคนจะไม่รู้ว่าอาจารย์หญิงก็ป่วยใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นยังก็เห็นสู้กันอยู่ตลอดเวลาแทบจะเรียกว่าไม่ได้หยุดงานเลยก็ไม่ได้ทำไม่ได้หยุดงานเลยตั้งแต่ป่วยมาเป็นปีๆก็ไม่เคยได้หยุดงานอะไรเลยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าหยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าลุงตู่ยังไม่ไปไหนแล้วก็คงจะต้องอุดมการณ์เหมือนเดิมจริงๆอันนี้ใจบันดาลแรงโอ้เฮ้ยอย่าใช้คำนี้ค่ะจะถือว่ารู้สึกแบบห่อยเหี่ยวเลยค่ะเพราะใช้คำนี้หรือก็จริงไงอาจารย์ใช้ใจบันดาลแรงนะถึงได้แบบโอ้โหฝ่าฟันมาได้ถึงขนาดนี้แต่ดีใจเนาะเราไม่ได้เจออาจารย์มาเป็นพักใหญ่ๆไม่ได้ออกทีวีมาโดยเฉพาะช่อง Voice นี่นานแค่ไหนหรอคะเนี่ย Voice นี่เป็นปีเลยค่ะแต่อาจจะมีไปสื่ออื่นบ้างมติชนอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่ทำการรักษาตัวก็แทบจะหายไปแล้วอาจจะมีนานๆทีในประเด็นที่สนใจก็อาจจะมีแถลงกับพรรคบ้างเพจพรรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแต่ว่าอาจารย์หญิงก็ไม่ได้หายไปคนก็เลยไม่สงสัยไงอาจารย์หญิงหายไปเดี๋ยวคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะไปภูมิใจไทยหรือเปล่าเอ๊ะไปอะไรงี้แต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าไม่ต้องยืนยันคืออยู่กับเพื่อไทยมาตลอดอยู่แล้วค่ะจะต้องบอกว่าใครไปพรรคอื่นนี่น่าจะลำบากนะคะจากคะแนนการเลือกตั้งที่ผ่านมาขู่กันเลยวันนี้จะต้องบอกกันเลยทีเดียวว่าเพื่อไทยวันนี้ด้วยศักยภาพที่มีเนี่ยพร้อมทุกด้านนะคะไม่ใช่แค่เรามีกระแสแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าพูดในฐานะของรองเลขาธิการพรรคพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนถามว่าเพราะว่าพูดเรื่องแลนด์สไลด์หรือเปล่าเลยทำให้เกิดการแลนด์สไลด์แต่การแลนด์สไลด์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเกิดอยู่กับว่าพรรคนั้นเคยทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าประชาชนต้องเลือกอะใช่และสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจพี่น้องประชาชนก็คือว่านโยบายค่ะตั้งแต่ไทยรักไทยจนมาถึงวันนี้เพื่อไทยเขาก็ยังเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะนำความหวังมาให้นั่นก็เป็นเหตุผลในการบรรยากาศชิมลาง2อบจที่ชนะแบบโอ้โหถล่มทลายค่ะคือมันก็เป็นสัญญาณที่พรรคเพื่อไทยมั่นใจมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจะแลนสไลด์ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการในการที่เรานำมาซึ่งแลนสไลด์ณ2อบจนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างจริงๆถ้าจะพูดถึงการปูทางในการวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้เราไม่ได้มาทำในการเลือกตั้งอบจถ้าจะเห็นมิติของการเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ขอนแก่นเราเริ่มโชว์วิสัยทัศน์ที่จะเห็นทิศทางของการพัฒนาประเทศในหลายๆมิติทั้งด้านการเกษตรด้านการศึกษาใช่ไหมคะตอนนั้นก็จะมีดร.นหทัยเราพูดเรื่อง
มีการเปิดตัวพรรคการเมืองในรูปแบบใหม่ด้วยการเดินแบบแฟชั่นพรรคขามใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้เราพยายามปูให้เห็นว่าทิศทางของประเทศควรจะเป็นอย่างไรก่อนคือเราสร้างให้คนเห็นว่ามันนำมาซึ่งความหวังและโอกาสได้ดังนั้นเนี่ยเราแค่มาตอกย้ำแมสเซจว่าหลังจากนั้นเราจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรสำหรับการเลือกตั้งอบจที่ผ่านมาก่อนมันไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์เรื่องการแลนด์สไลด์แต่เพราะว่าความล้มเหลวและผิดพลาดของรัฐบาลต่างหากซึ่งมันทำให้คนเห็นว่ามันไม่มีความหวังเหลืออยู่แล้วการคนอาจจะบอกว่ามันคนละส่วนกับการเลือกตั้งระหว่างประเทศแต่อย่าลืมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นการส่งในนามพรรคการเมืองดังนั้นมันจึงเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่บิ๊กป้อมแกบอกอาจารย์ชนะนิดเดียวเองแบ่งคะแนนแกอาจจะมองแบบนั้นแต่สำหรับการชนะกันเป็นแสนแสน 280,000 ลบ 101,000 เนี่ยมันยากกว่านับ 1-8 อีก 1-8 ที่ยังนับไม่ถูกเลยใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ามองว่านิดเดียวเนี่ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเขาก็อาจจะมีมโนคติของเขาอีกแบบนึงต่อความเชื่อของเขาซึ่งไอ้มโนคติแบบเนี้ยก็คือการที่อาจจะเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงหรือปัญหาไม่รอบด้านเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีที่ถูกพักราชการตอนนี้ถูกไหมคะที่ถูกหยุดปฏิบัติงานตอนนี้เป็นมาตลอด8ปีใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำถามแต่การเสียงของคะแนนที่สะท้อนจากพรรคการเมืองที่เปิดตัวและส่งเพียงพรรคการเมืองเดียว มันชัดเจนมากค่ะว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงต่อเรื่องนี้อย่างไรทีนี้มันสามารถที่จะตีความเป็นที่นั่งส.ส.ได้ไหมอาจารย์อันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอเครวมทั้งจังหวัดเนี่ยมันอาจจะนับได้แต่เราก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าไอ้แต่ละคะแนนกระจุกของแต่ละคะแนนเพราะฝั่งนู้นก็ได้แสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยพอมันตีมาเป็นส.ส.ได้เนี่ยมันยังสามารถนำเราไปสู่แลนด์สไลด์ได้หรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งในพื้นที่กาฬสินธุ์และพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเราก็มีเป็นฐานที่มั่นของส.ส.เพื่อไทยอยู่แล้วนะคะร้อยเอ็ดนี่ก็คือมีแทรกมาแค่1เขตครับที่เหลือก็เป็นเพื่อไทยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าการประเมินว่ามันจะแลนด์สไลด์ได้ทั้งจังหวัดในส่วนของ2จังหวัดนี้ไหมเราก็มั่นใจ 100% สำหรับพื้นที่ภาคอีสานก่อนจำนวนส.ส.ที่มีในวันนี้ก็คือเป็นส.ส.ที่สังกัดในพื้นที่ภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าถามว่า90กว่าคนที่90เนี่ยประมาณที่อยู่ในเขตภาคอีสานเนี่ยคือฐานเดิมแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเราส่งไม่ครบเราส่งแค่250เขตดังนั้นสิ่งที่เราจะบอกว่าเราแลนด์สไลด์ได้เนี่ยคือเราประเมินตามสิ่งที่เป็นจริงและบนพื้นฐานที่เป็นจริงตอนนี้สิ่งที่มันจะยิ่งตอกย้ำว่าเป็นไปได้ไหมก็คือนโยบายที่เราจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนนับจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการปล่อยเรื่องนโยบายออกมาเป็นระยะพูดง่ายๆว่าไอ้ที่แลนด์สไลด์ที่เห็นที่กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดเนี่ยยังไม่ได้มีกระสุนเรื่องนโยบายนะใช่ค่ะใช่ไหมอันนั้นปืนใหญ่นะใช่อันนี้แค่ขู่ว่าแลนด์สไลด์ก็แลนด์สไลด์แล้วค่ะอีกเรื่องต้องถามอาจารย์หญิงบทบาทของครอบครัวเพื่อไทยจะลดลงไหมเพราะไอ้กรณี180วันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายต้องแสดงต้องอะไรและเข้าใจว่าโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งที่101ก็เหมือนจะต้องมีการปรับแผนเนื่องจากไอ้กรณี180วันเนี่ยตรงนี้ทางพรรคมองว่ายังไงพรรคก็เตรียมความพร้อมค่ะเรามีการประชุมหารือกันทั้งในฝ่ายของข้อกฎหมายแล้วก็มีการบางเรื่องในเราวันนี้จริงๆกกต.ก็เพิ่งมีความชัดเจนในบางเรื่องซึ่งเบรกที่แล้วก็ติดตามกันจัดรายการของท่านอาจารย์อยู่แล้วก็ทางทีมอยู่ก็มองว่าเรื่องนี้พักก็จะมีข้อที่จะซักถามกลับไปว่าอะไรบ้างที่ทำได้และทำไม่ได้แต่ปัญหาของการประกาศพระราชกฤษฎีกาในช่วงนี้180วันเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามว่ามันเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดความลักลั่นในทางการเมืองหรือไม่อันนี้คำถามเนี้ยจริงๆคนที่จะต้องรู้สึกที่สุดเนี่ยคือประชาชนนะเพราะว่าอย่าลืมว่าในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้มีเพียงฝ่ายบริหารอย่างเดียวที่จะดูแลสาธารณสุขดิบของประชาชนเรามีฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาประกอบทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นทุกคนควรมีหน้าที่ในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนการออกข้อจำกัดแบบนี้เป็นการละเลยประชาชนต่างหากที่ควรจะได้รับประโยชน์สูงสุดเหมือนที่เราคุยกันว่าน้ำท่วมเอาถุง
เอาอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเอาของรับประทานต่างๆไปให้ถ้าให้ไม่ได้ประชาชนก็ไม่มีต้องรอคอยจากคนอื่นที่อื่นที่ไม่ใช่สสโดยปกติที่ลงไปก็กระทบก็ส่วนหนึ่งแต่รัฐบาลนี้อาจจะที่ผ่านมาจากการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ8ปีที่ผ่านมา6แสนกว่าล้านเราจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งของการมีน้ำท่วมก็จะเปิดรับบริจาคโดยภาคประชาชนเองซะด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะมองว่าคนที่จะช่วยเหลือประชาชนคือฝ่ายบริหารเท่านั้นเนี่ยอย่างที่หญิงบอกว่ามันเป็นการละเลยผลประโยชน์ของประชาชน อีกอย่างนึงฝ่ายบริหารที่อาจารย์พูดกันไปในเบรกที่แล้วถูกต้องค่ะเขาลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ทุกสิ่งล้วนเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยคนที่เขาไปช่วยด้วยใจต่างหากที่เขาควรได้มีโอกาสไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสเพราะคนที่ให้ด้วยใจอ่ะช่วยเหลือด้วยใจโดยที่ไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชนนั่นคือเขาไม่เขาเรียกว่าไม่ละเลยต่อความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจารย์แล้วอาทิตย์ที่แล้วผมจำได้ว่ามีบอกว่าช่วยได้แต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาทวันนี้ไม่มีสิ่งนั้นแล้วใช่ค่ะวันนี้แค่บอกเลยว่าทำไม่ได้ใช่โอ้โหลักลั่นแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องถามอาจารย์นะว่าถ้าพรุ่งนี้อาจารย์ต้องไปเป็นไปร่วมงานศพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกเนี่ยเขาบอกห้ามเรียกชื่อเนี่ยจะเรียกยังไงเรียกชื่อหญิงคิดอันนี้ไม่แน่ใจเขาห้ามเรียกชื่อเหรอคะแต่ว่าเท่าที่อ่านเมื่อกี้นะแต่ผมจะว่าจริงทำไม่ได้หรอแต่ผมตีความว่าเรียกชื่อได้แต่ต้องไม่มีนัยยะในทางการเมืองเช่นเรียกชื่อว่านางสาวลินทิพรวรินทร์วชิรโรจน์อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ใส่ตำแหน่งของพรรคพวกว่าเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอย่างนี้ทำได้ค่ะเพราะถือว่าไม่ได้แฝงในทางการเมืองว่าเป็นพรรคการเมืองใดเป็นเรื่องของบุคคลในการไปร่วมงานถูกไหมคะบอกชื่อพรรคก็ได้ถ้าโฆษกเขาไม่ได้โอเคโฆษกเขาพูดไปเองเหรอฮะโฆษกงานวัดเนี่ยเขาพูดเองอะว่าเป็นเราไม่ได้ยุ่งด้วยอะอันนี้ถ้าจะตีความยังไงอันนี้ก็น่าจะต้องมีการซึ่งประเด็นเนี้ยค่ะก็คงจะต้องเป็นดีเทลที่อาจจะต้องทำหนังสือถึงกกต.เพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้มีเพียงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในการลงพื้นที่ในการต่อให้ไม่ให้ใส่ซองก็ตามถูกไหมคะทำบุญร่วมก็ตามแต่ทุกพรรคการเมืองก็จะต้องลงพื้นที่คิดว่าก็เช่นเดียวกับการทำสื่อค่ะคือเขาบอกว่าการไปทำสื่อหรือออกสื่อเนี่ยสามารถกระทำได้แต่การกระทำนั้นเนี่ยจะต้องแบบเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกพรรคการเมืองคือไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นถ้าเกิดว่าผมก็จะเชิญบิ๊กตู่มาเนี่ยคู่กับอาจารย์เขาไม่เคยมาไม่ใช่ว่าไม่เคยเชิญนะแล้วถามว่าต้องเชิญเท่าไหร่อ่ะถึงจะมีบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหญิงมองว่าในกรณีที่ไปงานเหมือนกันแล้วมีทุกพรรคการเมืองไปร่วมอันนี้ก็ไม่น่าจะถ้าจะต้องผิดก็ผิดทุกพรรคถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก็ประกาศชื่อทุกพรรคการเมืองก็น่าจะไม่มีผลในทางกฎหมายค่ะแต่ถ้าเราอยากแบบเชิญคุณชัยวุฒิมาเงี้ยแล้วเราถามเป็นรัฐมนตรีดีอีแล้วคุณไปช่วยน้ำท่วมมันเหมาะสมแล้วเหรอแต่คุณชัยวุฒิไม่มาเราก็เลยเชิญอันนี้คือความผิดของช่องค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นสื่อสาธารณะในการเชิญเหมือนท็อปนิวจะเชิญอาจารย์หญิงไปก็มีสิทธิ์ที่จะเชิญค่ะแต่จะไปไม่ไปก็เป็นสิทธิ์ใช่ช่องเราไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าเรากลัวว่านักการเมืองที่เราเชิญมาจะซวยไปด้วยไงว่าหาว่าเนี่ยเท่ากับว่าเรามาได้ประโยชน์จากตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขในการมาพูดเป็นการสัญญาว่าจะให้หรือเปล่า อย่างเมื่อกี้ที่หญิงบอกอาจารย์ชูวัฒน์ว่าหญิงเปิดว่าพรรคเพื่อไทยเคยทำให้พี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ไทยรักไทยนับจากนี้พรรคเพื่อไทยจะขยับในเชิงนโยบายคือเราจะพูดว่าเราจะทำอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนเชิงนโยบายแต่หญิงไม่ได้บอกว่าเราเปิดอะไรและนโยบายนั้นใครจะได้อะไรซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปทบทวนในการที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างรัดกุมมากขึ้นเพราะว่าข้อกฎหมายเรื่องนี้มันค่อนข้างถ้าจะพูดกันก็ออกมาแบบไม่เป็นบวกกับฝ่ายค้านเท่าไหร่ในทุกๆพรรคการเมืองนะคะไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยมันจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจว่าสัปดาห์ที่แล้วอย่างคุณแสวงก็พูดถึงตัวนโยบายได้แต่ว่าสัญญาว่าจะให้ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะมันแต่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าวันนี้ก็จะมีบางพรรคปลอดหนี้ไปแล้วนะคะประกาศไปแล้วถูกไหมคะพูดแล้วทำก็มีไปแล้วเห็นไหมคะก็หลายๆพรรคก็งั้นก็หมิ่นเมย์ไปแล้วอันนั้นเป็นนโยบายของพรรคดังนั้นหญิงก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเลยอาจจะต้องถามที่กกต.ทีนึงเพื่อความชัดเจนแต่บรรทัดฐานเรื่องนี้มันมีการออกไปแล้วก่อนหน้าแล้วเราก็เห็นไปแล้วในบางปรากฏการณ์ดังนั้นเนี่ยหญิงคิดว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยยังไม่เคยสัญญาว่าอะไรเลยนะคะพรรคเพื่อไทย
บอกมาเสมอก่อนหน้านี้ว่าเราจะนำความหวังและความเปลี่ยนแปลงกลับให้พี่น้องคนไทยอันนี้แน่นอนด้วยเรื่องอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราจะทำแต่มันลำบากไหมอาจารย์เพราะนโยบายมันก็หมายความว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำให้ไงใช่มันคือการสัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะให้ผิดไงแต่ถ้าสัญญาแล้วไม่ให้เนี่ยไม่ผิดอ๋อโอเคถ้า125บาทเนี่ยไม่ให้ไม่เสร็จไปแล้วแล้วไม่ได้ทำไม่ผิดไม่ผิดแล้วอย่างวันนี้เราจะแย้มนโยบายเพื่อไทยได้บ้างไหมคะเนี่ยคือจริงๆพูดได้ไหมอาจจะพอพูดได้ในสโคปกว้างๆว่าจริงๆนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราก็ยังเน้นมิติเรื่องของการเกษตรเพราะเราเปิดไปแล้วที่เชียงใหม่เพราะว่าเรื่องการเกษตรเนี่ยเราพูดถึงในคอนเซปต์ก่อนว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้คืออะไรเพราะสิ่งที่สำคัญวันนี้คือเราต้องยอมรับก่อนว่าข้าววันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการแต่เราจะทำอย่างไรให้มูลค่าของข้าวและการใช้พื้นที่จากการเพาะปลูกข้าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดแล้วเดี๋ยวลงดีเทลเนี่ยจะมีการพูดถึงในรายละเอียดซึ่งเราเตรียมการไว้หมดแล้วว่าเราจะทำอย่างไรอันนี้นะคะส่วนที่สองซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ให้ความสำคัญมาเสมอก็คือเรื่องการศึกษาซึ่งดร.อ้อนะฮะไทยค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของพรรคในนโยบายด้านนี้เพราะว่าเรามองว่าการที่ประเทศจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้เนี่ยทุนทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้ภายใต้การบริหาร8ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทหรือทุนทรัพยากรมันขาดหายไปดังนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยจะนำกลับมามิติเศรษฐกิจที่ไม่ใช่การเกษตรค่ะเรามองไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีเข้ามาหรือแม้กระทั่งที่เชียงใหม่เราพูดเรื่องซอฟต์แวร์เราไปไกลจนถึงขนาดว่าไม่อยากจะเดี๋ยวว่าจะสปอยนะแต่จริงๆแล้วเราไปไกลมากเรื่องเศรษฐกิจในมิติเศรษฐกิจฝ่ายสักเรื่องได้ไหมอาจารย์กู้หน้าประเทศหน่อยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศช่วยกู้นิดนึงนโยบายด้านต่างประเทศใช่ไหมด้านเพราะว่าที่ผ่านมานี่พรรคก็ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามันเป็นเซนซิทีฟดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะเสียโอกาสเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการเทคไซส์ที่ค่อนข้างชัดเจนเราเสียดุลแห่งอำนาจไปจากการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นเนี่ยการสร้างบาลานซ์ออฟพาวเวอร์กลับมาเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่พรรคเพื่อไทยคิดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะดำเนินอย่างไรเพื่อให้รักพี่และไม่เสียดายน้องในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วอาจารย์หญิงนี่เข้าไปทำในยุทธศาสตร์นโยบายส่วนไหนหญิงเนี่ยอยู่ในส่วนของนโยบายด้านการศึกษาค่ะก็ช่วยอยู่กับพี่อ้อค่ะในส่วนนี้แล้วก็อยู่ในทีมนโยบายในภาพรวมก็พอจะเห็นภาพของนโยบายในทุกๆเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะก้าวกระโดดในทางการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่กับอุตสาหกรรมหนักอีกต่อไปแต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนโฉมไปสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่าศักยภาพของเด็กไทยมีสูงนะคะเพราะเราจะต้องยอมรับกันก่อนว่าเด็กไทยเนี่ยแทบจะเป็นเด็กชาติเดียวนะที่ใช้โปรแกรมได้อย่างเสรีโดยที่ไม่ต้องเข้ามหาลัยในต่างประเทศเนี่ยมันใช้ลายเส้นคุณหนึ่งจะได้เรียนรู้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆแต่เด็กไทยในสกิลคุณไปดูสกิล TikTok อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่แม่งเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบเด็กๆเนี่ยมีสกิลได้ด้วย13 14 15เขาทำได้ด้วยตนเองละเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรได้ละซึ่งตรงนี้มันจะรวมความเป็นที่คุณอิงเคยประกาศคุณแพทองธารประกาศเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งตรงนี้เราก็จะดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาด้วยค่ะซึ่งมันจะไปแมทชิ่งกับการศึกษาซึ่งพรรคเพื่อไทยวางแนวไว้แล้วนะฮะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องปากท้องอาจารย์แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นกังวลและได้รับผลกระทบในวงกว้างแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่าเอาล่ะพรรคเพื่อไทยจะมีจุดยืนเรื่องการเมืองในอนาคตยังไงเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการลดผลพวงของรัฐประหารและอื่นๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยคิดเรื่องนี้บ้างไหมพรรคเพื่อไทยเอาอย่างนี้ก่อนนะคะรัฐประหารเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่เอาการรัฐประหารเพราะเราเป็นพรรคการเมืองเดียวที่โดนทำรัฐประหาร บ่อยที่สุดอันนี้ต้องยอมไม่ใช่เพราะเราเสียประโยชน์นะคะแต่เราเห็นแล้วว่าการทำรัฐประหารไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อประเทศชาติแล้วยิ่งมีการรัฐประหารทุกครั้งประเทศชาติถอยหลังส่วนประเด็นที่จะไม่รู้ถามเรื่องในเชิงการเมืองหรือการปฏิรูปด้านอื่นๆในทางการเมือง
พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะและในรูปแบบรัฐสภาดังนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำเราไม่เคยดีเฟนหรือพูดว่าเราจะปฏิรูปในสิ่งที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้อันนี้เป็นแนวทางของพรรคเพราะเราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยก็เป็นแนวทางนึงซึ่งทำให้สังคมไทยเนี่ยเป็นปึกแผ่นแล้วก็เหมือนมันก็เราจะต้องไม่ลืมว่าในสังคมไทยไม่ได้มีคนเพียงแค่รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เรามีคนหลายเจเนอเรชันที่อยู่ร่วมกันดังนั้นถ้ามันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเคารพในสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแสดงออกได้อย่างเสรีมากขึ้นหญิงคิดว่าเรื่องนั้นนะทำให้เราเป็นประชาธิปไตยที่เพียงพอมากพอส่วนที่เราเน้นเรื่องปากท้องเข้ามาเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาปากท้องเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาจะมองมากกว่าความคิดเรื่องการหาเช้ากินค่ำมองมากกว่าผลประโยชน์ตรงหน้ามันจะทำให้คนเกิดการเรียนรู้แล้วมันจะทำให้เขาตื่นตัวและใส่ใจในมิติอื่นๆนั่นจึงเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคู่ขนานไปเสมอกับมิติการเมืองค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันคุกคามกับเด็กรุ่นใหม่อยู่ปัจจุบันนี้ก็คืออนาคตที่มองไม่เห็นใช่ไหมกับเรื่องอะไรละเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เขารู้สึกว่าเขาถูกกดตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมาซึ่งมันก็เป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้คนมีอะไรที่เพื่อไทยจะซื้อใจคนรุ่นใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นลำพังนโยบายเศรษฐกิจนี่ผมว่าไม่ได้เรื่องนี้ก่อนนะคะสิทธิเสรีภาพพรรคเพื่อไทยเคารพค่ะหญิงเองเนี่ยสมัยเป็นโฆษกหญิงร่างหนังสือตั้งแต่เรื่องของเพนกวินใน20ส.ส.หญิงหญิงมีคนออกแถลงการทำหนังสือต่อมาคุณไม้เราก็ทำหนังสืออันนี้เราเคารพว่าการออกการใช้กฎหมายจำกัดในทางการเมืองในผู้เห็นต่างในทางการเมืองไม่ควรเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยเพราะหนึ่งฐานมันมีรัฐธรรมนูญรองรับอยู่แล้วว่ามันสามารถกระทำได้ดังนั้นสิ่งเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยแสดงให้เห็นอยู่แล้วค่ะถ้ามีการละเมิดแบบรุนแรงพรรคเพื่อไทยไม่เคยนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้เราปกป้องสิทธิของผู้ชุมนุมในภายใต้รัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นอย่าลืมว่าการบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้ไม่ใช่กฎหมายใหม่นะคะชัชวัตรเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ต้นในหลายๆมาตราแต่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อกำจัดหรือคุกคามคนที่เห็นต่างเนี่ยถูกใช้มากที่สุดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่างหากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในสมัยเพื่อไทยรัฐบาลหรือไทยรักไทยรัฐบาลก็มีกฎหมายนี้อยู่แต่การบังคับใช้ทำไมไม่เกิดและทำไมถึงไม่เกิดปัญหาเพราะรัฐบาลเข้าใจและรู้ว่ากรอบในการที่คนแสดงออกเนี่ยมันควรให้เสรีภาพกับเขาแต่รัฐบาลนี้ไม่เข้าใจหลักการนี้ต่างหากค่ะแล้วกลับไปมองว่าคนรุ่นใหม่คือศัตรูของรัฐมันก็เลยทำให้ปัญหานี้บานปลายก็ชัดเจนนะคะสำหรับใครต้องการคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คือตอนนี้เพื่อไทยเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเต็มรูปแบบแล้วทยอยเปิดนโยบายแล้วเรื่องการจัดการคนลงอะไรงี้ลงตัวแล้วหรือยังฮะการจัดการคนลงเราเปิดไปแล้วหลายโซนค่ะภาคเหนือเปิดแล้วแล้วก็ภาคกลางเปิดแล้วค่ะภาคอีสานเปิดแล้วก็จะเหลือภาคใต้ค่ะแล้วก็วันนี้เราพร้อมไหมในผู้สมัครทั้ง400เขตพร้อมค่ะแต่ว่าการเปิดตัวในภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่ะเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเปิดตัวแล้วเนี่ยเราจะมีความพร้อมหรือศักยภาพเชิงนโยบายที่จะซื้อใจพี่น้องคนใต้อย่างไรอันนี้เราก็คิดโจทย์ตัวนี้แต่ว่าสำหรับ3ภาคที่ผ่านมาเราเปิดตัวครบแล้วค่ะและสมมติว่ามันไม่ได้400กับปาร์ตี้ลิสต์ร้อยสมมติต้องหันกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60ปรับทันไหมอาจารย์เหลือใบเดียวอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ว่าการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะคะพรรคการเมืองที่เตรียมการและปรับตัวสูงสุดคือพรรคการเมืองที่ดีต้องมองถึง worst case scenario ที่อาจจะเกิดขึ้นเราเตรียมพร้อมแล้วค่ะคือเราคิดไปถึงขนาดว่าถ้ากลับไปเลือกตั้งบัตรใบเดียวตอนที่ก่อนที่จะพลิกมา2ใบใช่ไหมคะที่จะพลิกมาสู่สภาเนี่ยตอนนั้นเราก็พูดไปแล้วว่ามันก็ไม่แปลกนะคะถ้าจะไปมีพรรคอื่นที่มีอุดมการใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทยแล้วแยกออกไปแล้วแข่งกันหาเสียงทำเหมือนเกาหลีใต้ซึ่งอันเนี้ยเราก็ศึกษาข้อมูลเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยทุกๆกติกาที่ถูกกำหนดโดยรัฐแต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยมั่นใจค่ะว่าพร้อมสู้ทุกกติกาอยู่แล้วค่ะก
ก่อนจบเบรกไปชูคองแข็งแล้วตอนต้นไหนๆก็ลองทานนี่คะต้องชิมให้ดูเลยใช่ไหมชิมให้ดูจำเป็นนะอาจารย์แม่ไม่อยากกินอยู่แล้วอยากกินอยู่แล้วกลัวเป็นแต่ว่าถ้าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรีวิวผ่านเฟซให้กับของแต่ส่วนวันนี้มาซื้อสินค้าหลายตัวค่ะนะฮะยังไงก็ระวังไอ้เกณฑ์180วันหน่อยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองค่ะเป็นผู้บริโภคเดี๋ยวหาว่าซื้อเสียงไว้เป็นผู้บริโภคเอาใจไว้อะไรอย่างนี้เป็นผู้บริโภคท่านไหนอร่อยก็สามารถกินได้เพราะว่าปกติก็ไปกินกาแฟร้านไหนอร่อยก็เชียร์แต่ว่ายังไงก็ต้องสะสางกับ180บาทให้มันชัดนี่เขาเป็นสายคาเฟ่ฮอปปิ้งค่ะคาเฟ่บำบัดสายคาเฟ่บำบัดค่ะก็สินค้าต่างๆอาจารย์หญิงสนใจไหนอุดหนุนเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวให้น้องจัดการให้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะสำหรับมุมมองของพรรคการเมืองต่อเรื่องต่างๆที่ใกล้เลือกตั้งกันเข้ามาแล้วในตอนนี้นะคะอาจารย์หญิงค่ะขออนุญาตอ่านชื่อลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ค่ะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยขอบพระคุณมากขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่นึงนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของพายุโนรูกันบ้างค่ะว่าภาครัฐเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรแล้วก็พื้นที่ต่างๆด้วยค่ะฮินะฮินะเอ็มโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเดินอาหารด้วยจุลินทรีย์และยีสต์ประเภทดีที่ให้ประโยชน์บำรุงร่างกายบำรุงระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อสุขภาวะที่ดีกระปุกละ 1,190 บาทพิเศษ3กระปุก 2,890 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th